อรุณสวัสดิ์ในยามเช้าๆค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนผักกันดีกว่านะคะกับพระอาทิตย์สวยๆนะคะวันนี้หมอกหนานะคะวันนี้พามาดูพืชผักสวนครัวนะคะโหมาคืนนี้เขาจุดไฟอ้อยกันนะคะลงมาเต็มเลยใบเปรอะหมดเลยนะคะถ้าจะเก็บไปกินนี่ต้องเปิดน้ำลดก่อนนะคะนี่ค่ะเต็มเลยนะคะละอองอ้อยอันนี้บอกตรงๆเลยว่าไม่ปลื้มเลยนี่ค่ะเปรอะไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศโหมีหนอนชอนใบซะแล้วอันนี้เพลี้ยเริ่มเยอะมีต้นกระถิ่นขึ้นมาไงเนี่ยว้าวว้าวว้าวเห็นอะไรไหมเอ่ยนี่กำลังมีดอกแล้วโอ้โหว้าวนี่ก็มีวิดีใจจังเลยดีใจจังเลยนับวันรอเดี๋ยวต้องหาไม้ปักแล้วเปรอะเหมือนกันหมดเลยนะคะนี่ค่ะโหนี่ใบอ้อยดำดำเปรอะหมดเลยนะคะอันนี้เป็นกะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีใส่ถุงว่าจะปลูกลงดินก็กลัวน้องหมาลงไปลุยนะคะก็เลยปลูกลงถุงนะคะโอ้เห็นแล้วดีใจจังเลยเขาออกดอกเต็มเลยเดี๋ยวต้องย้ายที่หาที่เหมาะๆให้เขาแล้วเนี่ยต้นนี้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคือต้นอะไรปลูกไว้เพาะไว้จนโตขนาดนี้ถ้าใครรู้จักบอกด้วยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะยาวจริงๆนะคะไม่ใช่ยาวเล่นๆนะคะนี่ค่ะดกใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ยังไม่เก็บนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เก็บไปเยอะแล้วนะคะเช้าผัดถั่วเย็นถั่วผัดเช้าแกงถั่วเย็นถั่วแกงเช้าต้มถั่วเย็นถั่วต้มนะคะนี่ค่ะรอวันเวลาที่จะเก็บกินมานานนะคะอันนี้ข้างบนที่ว่ามีเพลี้ยนะคะเพลี้ยหายเพราะว่ามีมดแดงนะคะมดแดงแฝงมะม่วงนะคะมาช่วย เก็บกินเพลี้ยนะคะอันนี้ก็ได้ประโยชน์แล้วนะคะเมื่อก่อนนี่กลัวมากเลยเรื่องมดแดงตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะคะนี่ค่ะมดแดงเขามาช่วย กินเก็บกินเพลี้ยนะคะแต่ที่เพลี้ยก่อนที่มดแดงจะมาก็ทำให้ขั้วของถั่วนี้รีบนะคะคือรีบลงนะคะโอ้โหตาย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 นี่ค่ะมามีเพลี้ยอีกแล้วนะคะนี่ค่ะโอ้โหเต็มเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องใช้น้ำหมักฉีดอีกแล้วล่ะเนี่ยมดแดงกินไม่ทันแล้วเนี่ยเพิ่งจะมีอยู่เกาะเดียวแสดงว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉีดพ่นไปไม่โดนตรงนั้นแน่เลยนี่เห็นไหมคะดอกก็สวยนะคะดกยันโคนต้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่อยู่ที่โคนเลยนะคะนี่ส่วนต้นนี้ได้กินแล้วนะคะมะเขือม่วงค่ะมะเขือม่วงของน้อยทำสวนนะคะนี่ค่ะได้ลูกสวยๆแล้วนะคะกินได้แล้วนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัว
ของบ้านไร่วงพยอมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ